าว่าตอนแรกไม่ได้เซ็นสัญญาตอนนี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเซ็นเรียบร้อยแล้วครับครับผมต่อเพิ่มไปกี่ปีครับพี่ก็จริงอย่างที่ผมเคยบอกคือเซ็นสัญญาสำหรับผมเนี่ยเซ็นหรือไม่เซ็นมันก็ไม่ต่างกันอยู่แล้วเพราะผมมีละครของทางช่อง7อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าสัญญาสำหรับผมมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยก็เซ็นได้ครับเซ็นได้เซ็นเพิ่มไปกี่ปีครับไม่กี่ปีครับไม่กี่ปีถามว่าได้ค่าตัวเพิ่มอะไรยังไงไหมคะพอเซ็นแล้วก็ไม่มากครับเท่าเดิมประมาณเดิมครับประมาณเดิมค่าตกลงอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีครับเหมือนเดิมครับขึ้นแค่รูปลักษณ์เลยนะคะละครต่อเนื่องขนาดก็ผมว่าไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าทุกคนผมก็มีงานอย่างต่อเนื่องเหมือนกันอาจจะเป็นช่วงนี้งานละครมันเป็นช่วงปิดกล้องพอดีเลยเปิดค่อนข้างแบบเยอะหน่อยก็ไม่ได้เยอะมากก็2เรื่องก็คือเรื่องแม่อายสะอื้นกับลูกไม้ไกลต้นนะครับผมอันนี้ผู้ใหญ่มาชวนหรือว่าเราไปเซ็นต่อเองก็จริงๆมันมีการพูดคุยกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกคือก็เซ็นไปก็ค่าเท่ากันนะครับสำหรับผมนะครับอันนี้เสียดายโอกาสที่จะไปเล่นช่องอื่นไหมผมว่าสำหรับผมแล้วมันช่วงเวลามันไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นที่อื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็มีงานละครของทางช่อง7อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมอย่างเซ็นนี่มีกำหนดละครต่อปีกี่เรื่องต้องทำอะไรไม่ได้กำหนดอะไรเลยครับผมยังได้เหมือนเดิมครับยังได้ปกติคือเราก็ให้ดูแลในด้านของละครนะครับส่วนงานอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมครับโตไม่ได้เสียสองเรื่องครับวันนี้มีสองเรื่องก็คือมีลูกไม้ตายต้นแล้วก็แม่อายสะอื้นครับผมบอกว่าจะดันเราเป็นเมินหนึ่งช่องเองก็ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็ทุกคนก็มีงานอย่างต่อเนื่องเหมือนกันผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้ของช่อง7ก็พระนางก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ทุกคนก็มีงานอย่างแชร์กันอยู่แล้วครับครับพี่กับแซมมี่อยู่เหรอครับไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับไปสนิทกันได้ยังไงครับพี่แซมมี่ไหนครับแซมมี่เขาแซมมี่คาเมลโอ้ยนี่เราเคยร่วมงานกันนานมากแล้วครับนานจากเรื่องบันไดดอกรักครับผมครับงงไหมครับงงครับมีการติดต่อหรือคุยกันเพื่อนกันอยู่ไหมคะไม่ผมไม่ได้เจอน้องเขานานมากแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ร่วมงานกันซึ่งน่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับมันมีข่าวที่เหมือนว่าตั้มเริ่มจีบกับเพราะเราไม่ใช่นะไม่น่าใช่นะครับแซมมี่ไม่ใช่รับเปรี้ยวอะคะครับก็ไม่ใช่ครับผมครับแซมมี่เขาขายไหมคะสองคนนี้ก็จริงๆก็เป็นพี่ๆน้องๆกันหมดอะครับผมเปอร์เซ็นต์เปรี้ยวจะมากกว่าไหมก็เป็นพี่น้องกันครับแล้วน่ารักไหมคะเปรี้ยวน่ารักครับผมตอนนี้เราโสดสนิทโสดครับผมสเปคเป็นแบบไหนคะฮะไม่มีอะไรก็มีไปอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมเปรี้ยวมีให้ดอกไม้ใครมีกินข้าวกันนิดหน่อยครับผมกับพี่ๆน้องๆน่ารักเปรี้ยวเหรอคะหลายๆคนครับหลายๆคนเปรี้ยวสเปคมั้ยครับฮะเปรี้ยวสเปคทําไมเล็งอยู่คนเดียวเลยฮะคนอื่นไม่ถามคนอื่นเลยนะครับสเปคมั้ยคะอย่างก็น้องพ่อก็น่ารักดีครับผมไปกินข้าวน้องเปรี้ยวที่ไหนมาคะไม่ได้กินคนฮะมีเปรี้ยวด้วยมั้ยคะหนึ่งในนั้นอะไรนะครับแต่มีน้องไปด้วยใช่มั้ยคะมีมั้ยต้องถ้าใครทราบก็จะรู้เองครับผมจริงๆผมว่าคนจะมองมันก็ห้ามไม่ได้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้แบบอะไรเยอะขนาดนั้นก็คือมีแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั้นครับแล้วตอนนี้น้องๆมีใครมาวินไหมครับมาวินไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับโสดสนิทครับผมตอนนี้หัวใจว่างไหมครับพี่ว่างครับผม 100% เลยครับ 100% ครับผมเปิดใจกับความรักนะก็จริงๆผมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับก็อย่างที่บอกก็คือทำงานทุกวันไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับแสดงว่าพี่ก็ไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมผมไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งนั้นเลยครับหรือว่ามีสาวนอกวงการก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกที่คุยเพื่อนเยอะจังเลยอ่ะเพื่อนเยอะมากครับ